ับสวัสดีงามๆครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องผู้จิตใจงามทุกท่านนะครับความจริงแล้ววันนี้ผมก็มาเดินตั้งแต่11โมงแล้วนะฮะก็ไม่ตั้งใจว่าจะขึ้นมาหรอกครับพอดีว่าเห็นช่วงว่างช่วงนี้เวทีจอจะขาวไปนิดหนึ่งข่าวสารเยอะเกินไปนะฮะผมก็เลยจะออกมาจะร้องเพลงให้ฟังสักเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่ผมอยากร้องขอบคุณครับขอบคุณครับหล่นกล้าวเผ่าไทยศูนย์รวมใจชาวไทยทั้งชาติขออภิวาเบื้องบาทองค์ภูมิพลยามใดไพร่ฟ้าชาวประชายากจนทรงห่วงกังวลดังหยาดฝนชโลมพื้นลาพื้นลาผ่าดงทุกภัยพงทรงสู้ดันโดนผิวกลายมองมนแดดฝนไม่คิดนำพารวมสุขรวมทุกข์ทุกข์หรือสุขมีมาทรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจเหนือยิ่งสิ่งใดเหนือดวงใจชาวไทยทั้งพ้องทอแสงเรืองรองผุดพองดังร่มโพใหญ่พระบารมีเป็นที่ลือขานนานไกลข้าบาทภูมิใจล้นก้าวเผ่าไทยแห่งองค์จักรีเหนือยิ่งสิ่งไทยเหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่งเหมือนเป็นขวัญมิ่งพักพิงยามทุกไทยมีชาวไทยแหนห่วงยิ่งกว่าดวงชีวีแม้ใครคิดย้ำยีตายฟ้าทุรีขอพี่ชีแทพี่น้องที่เคารพครับและนี่เป็นเพลงที่พวกเราอยากร้องอยากฟังกันวันนี้เห็นท่านเหนื่อยกันมากครับพี่น้องทั่วทุกสารทิศทั่วทุกหัวระแหงทุกตารางนิ้วของประเทศไทยขยับออกมาในกรุงเทพมหานครวันนี้นะครับแม้ว่าเขาจะรายงาน 8,000 9,000 จะโคตรพอโคตรแม่มันนับแบบไหนกันจุดละหมื่นจุดละ 2,000 8,000 6,000 มันก็ว่ากันไปโคตรพอโคตรแม่มึงเอ้ยวันนี้เราเจอกันด้วยพลังอันบริสุทธิ์นะฮะ40วันเต็มๆนะครับที่ผมได้ว่างแล้วก็มีโอกาสได้มาดูวันที่24มีประมาณ2ล้านวันนี้ผมว่าประมาณ4ล้านนะฮะทั่วกรุงเทพที่ขยับพี่น้องที่เคารพครับบางท่านอยากมอบตังค์ผมนะตั้งแต่ผมมางานนี้ก็งานน้อยลงแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะผมเป็นภาพที่ไม่ค่อยสวยงามที่จะมารับตังค์หน้าเวทีแต่ถ้าท่านมีศรัทธาไม่ขัดศรัทธาครับเยอะซะเยอะซะด้วยวันนี้รางวัลทั้งหมดนะฮะที่ผมออกมาผมไม่ได้มาคาดหวังที่จะมาได้อะไรมากมายวันนี้มาด้วยจิตใต้สำนึกไม่ได้ออกมาเพราะกระแสไม่ได้ออกมาเพื่อหวังจะโด่งดังไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับ
นอกจากมาเพราะจิตใต้สำนึกที่แท้จริงและต่อต้านเผด็จการการเอารัดเอาเปรียบการที่ไม่เห็นหัวคนไทยนึกจะทำอะไรก็ทำทำขาวเป็นดำทำดำเป็นขาวได้พี่น้องที่เคารพผมจะพูดแบบภาษาชาวบ้านเข้าใจกันง่ายๆครับพี่น้องที่เคารพครับและรางวัลที่ได้มาวันนี้ผมจะไม่ขอรับเพราะผมมีส่วนช่วยผมจะขอมอบให้กับเวทีประชาชนแห่งนี้นะครับเพื่อไว้ซื้อน้ำซื้อยาลมยาอมยาหม่องไว้ทาให้มอบให้กับพี่น้องประชาชนที่มากันวันนี้ครับอย่างน้อยที่สุดผมก็ถือว่าผมเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมและมีหัวใจเดียวกับพี่น้องประชาชนผมมองภาพแล้วนะฮะเรื่องอีมึนเนี่ยจริงๆผมเป็นคนเป็นตลกสุภาพเป็นตลกน่ารักครับแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยได้เล่นตลกครับผมก็เลยอาจจะมีคำพูดชาวบ้านออกมาเยอะๆพี่น้องที่เคารพครับผมขอบอกพี่น้องตรงๆเลยว่าตอนนี้เวทีอยุธยาหรือขี้แตกขี้แตนไปแล้วครับไม่มีใครไปเลยพี่สันติสุขก็อิจฉาผมนะฮะปากเขาเรียกว่าปากเงินปากอันนี้เขาเอาเงินแตะปากเขาเรียกว่าปากเงินปากทองพูดอะไรก็ได้แต่เงินได้แต่ทองเอาเงินแตะหัวเขาบอกว่าหัวเงินหัวทองฮะคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองเอาเงินแตะมือเรียกมือเงินมือทองฮะเอาเงินแตะตัวเขาเรียกตัวเงินตัวทองเอาไม่ใช่พี่น้องที่เคารพครับระวังนะครับอย่าหลงกลนะครับเป็นความจริงที่น่าจะเชื่อถือได้มีข่าววงในบอกว่าตอนนี้จะตั้งรัฐบาลพัดถิ่นที่จังหวัดอุดรธานีครับถ้าจากอุดรธานีอยู่ไม่ได้ก็ทั้งน่าจะอยู่เขมรกันทั้งหมดแล้วครับถ้าพี่น้องประชาชนยังเหนียวแน่นอยู่นะครับวันนี้น่าชื่นใจน่าเห็นใจครับจริงๆแล้วผมก็กล้ากลัวทุกครั้งแหละมาหลังเวทีก็พูดไม่ค่อยเต็มปากบางคนก็บอกให้ขึ้นหน่อยผมก็ไม่รู้จะเล่นตลกอะไรมันตลกไม่ค่อยออกช่วงเนี้ยผมก็เลยเมื่อกี้ผมก็มาเจอพี่น้องผมเดินทั่วไปหมดเลยนะฮะผมเจอคนเหนือคนใต้คนอีสานเดี๋ยวก็เหยียดแม้งอะไรมาดิแม้งสูงไหมตายเลยไปเห็นคนเหนือคุยกันผมก็บอกอู้อย่างกันขออู้ตัวคนขออู้ตัวพี่น้องมีน้องสาวคนหนึ่งถามว่าพี่คนที่ใดผมบอกโอ้ยคนที่ใดพี่กับพี่มดบ่เลือกกันผมบอกไม่บ้านเขาบอกบ้านอยู่ไหนอ๋อพี่คนเชียงรายเขาถามว่าบ้านเนี้ยอย่างกินผมบอกก็หุงข้าวกินแล้วเขาด่าผมเขาด่าหรือเปล่าก็ไม่รู้บออาชีพทำมาหากินของมึงอะบ่าวอกเขาว่าอย่างเงี้ยผมก็งงเหมือนกันนะโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับว่าทั้งใต้ทั้งเหนือทั้งอีสานมากันเต็มไปหมดเลยพี่น้องครับยังไงก็แล้วแต่นะฮะผมเป็นช่วงขั้นเวลาเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้อยากให้ใจเย็นๆนะฮะให้อย่าปล่อยแรงหมดนะครับวันนี้เพราะเราต้องมีอะไรทำกันต่อแน่นอนไม่จบหรอกครับนะฮะเพราะว่าอีนี่มันมึนยังวะสงสัยคนกรุงเทพเยอะนะฮะภาษานี้เลยไม่ค่อยมีใครฟังรู้เรื่องนะฮะลูกพี่น้องชาวตายไหนมาจากไหนไหนคนตายพี่น้องโอ้โหว้าวพี่ลอนเลเฟสังยากังฮาจากอีสานผ่านมาถึงเมืองตายมีส่วนยางเมืองแหลนักแค่เนยพี่ทำได้ไม่ยากงานนักเป่าออ
คนตายคนตายคนตายต้องรักคนตายผมยังจำได้คำแม่สั่งสอนสุดยอดจริงๆสุดยอดพี่น้องคนใต้ปรบมือให้พี่น้องชาวใต้นะฮะวันนี้ถือมากันเยอะจริงๆภาคใต้มีบางจังหวัดเป็นจังหวัดล้างไปเลยครับพี่น้องชาวใต้บางคนนะฮะยังมีน้ำท่วมอยู่เลยนะฮะแต่พี่น้องบอกว่าบ้านไม่ห่วงห่วงประเทศชาติมากกว่าครับโอ้และผมก็ไปจังหวัดพิจิตรไปจังหวัดพิษณุโลกมานะครับเมื่อ2วันนี้ฮะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับผมมีนกหวีดไปผมมีผ้าพันคอที่เป็นสีธงชาติใส่เสื้อไปขอซื้อผมหมดจับผมถอดเสื้อเอาเลยนะแสดงว่าคนทั่วทุกมุมเมืองทั่วทั้งประเทศคิดแบบเราหมดแล้วพลังนี้เป็นพลังบริสุทธิ์จริงๆครับอุ้มลูกจูงหลานพาญาติผัวมาผัวกับเมียบ้านหลังหนึ่งมีสองคนผัวเมียก็ผัดกันไปผัดกันมานัดเพื่อนนัดฝูงออกมากันแสดงว่าวันนี้พี่น้องที่เคารพครับเป็นเรื่องที่ดีเหลือเกินที่เราจะได้ทำงานใหญ่ทำงานระดับชาติประวัติศาสตร์ชาติไทยต้องจารึกไว้ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับพี่น้องที่เคารพและผมก็ภูมิใจเหลือเกินนะครับว่าผมนี่มีส่วนและก็ได้เข้ามาทำงานและก็ได้เข้ามาต่อสู้กับพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะฮะเดี๋ยวแกนนำก็จะประกาศบอกเรื่อยๆว่าท่านจะได้มีอะไรทำอะไรกันต่อไปอย่าพึ่งหมดเลยครับมันยังไม่จบง่ายๆหรอกครับยังไม่จบนะฮะยังไม่จบผมเชื่อว่าอย่างนั้นพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ผมเองเนี่ยอะไรนะฮะโอ้พอแล้วฮะอย่าให้ตังค์ผมมากเลยนะพอเถอะครับเนี่ยตอนนี้ผมได้เยอะแล้วฮะพันกว่าบาทเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะมอบให้กับเวทีประชาชนเลยนะครับขอบคุณแล้วนะฮะพี่น้องมาเหนื่อยกันแล้วเสียเงินเสียทองเหมารถเหมาลามาแล้วยังจะมาให้ตังค์ผมอีกอย่างเงี้ยมันจะดีนะฮะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะฮะคนที่มอบรางวัลให้ผมมาจงดลบันดาลให้รถขนเงินธนาคารไปคว่ำหน้าบ้านท่านนะครับซะให้ถุงเงินทะลักออกมา8ถุงถุงละ9ล้านขนเข้าบ้านกันอย่างมีความสุขนะครับ3วันต่อมาโดนตำรวจล้อมไปติดคุกทั้งครอบครัวเลยฮะ